อุดรธานีครับผู้ชมครับอันนี้เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงค่ำวันเสาร์นะรับแจ้งเหตุหลานหลอนยาทำร้ายตาวัย79ปีท่านผู้ชมจับตาเป็นตัวประกันด้วยนะอยู่ที่หนองแสงอุดรไปถึงพบหลานอายุ36ปีชื่อสุรชัยตำรวจไปถึงก็มาละวาดโวยวายอยู่ในบ้านเลยในบ้านเนี่ยมีคุณตาบุญอายุ79ถูกหลานทรพีอายุ36ขังไว้ในบ้านแล้วบาดเจ็บเพราะเพิ่งจะถูกหลานชายคลั่งทำร้ายนอนซมอยู่จับเป็นตัวประกันด้วยตำรวจไปถึงสุรชัยเออาโวยวายในบ้านบอกมีคนจะมาตามฆ่าผมแล้วนี่ใครแข้งตำรวจตำรวจอาวุธมาทำไมใครบอกผมทำร้ายตาบุญผมไม่ได้ทำร้ายอยากจะไปตรวจเลือดให้รู้ว่าตัวเองเลือดกรุ๊ปอะไรเพราะผมไม่มีกรุ๊ปเลือดคือพูดไปรู้เรื่องนั่นแหละที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไม่คุยกับใครจะคุยกับกำนันคนเดียวเจ้าหน้าที่ดูท่าทางหลอนน่ะพยายามจะเกลี้ยกล่อมยังไงไม่สำเร็จอย่างน้อยก็บอกปล่อยตาบุญออกมาก่อนสุรชัยไม่ยอม3ชั่วโมงไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่เกรงว่าจะทำร้ายตาบุญซึ่งอายุ79ปีนอนซมอยู่ร้อยตำรวจเอกจิรชัยท่านก็เลยตัดสินใจครั้งสำคัญปีนกำแพงหลังบ้านอีกฝั่งเจ้าหน้าที่พยายามจะพูดเกลี้ยกล่อมดึงความสนใจสุรชัยให้มอบตัวแต่ยังไม่ยอมร้อยเวรจิรชัยย่องไปกับความมืดด้านหลังก่อนจะใช้ปืนไฟฟ้ายิงไปที่สุรชัยดิ้นแดวๆทันทีก่อนจะถูกจับท่านผู้ชมเจ้าหน้าที่รีบยึดอาวุธไอ้พวกค้อนตีตะปูด้ามไม้ยาว40เซนเหล็กแหลมยาวประมาณ50เซนควบคุมตัวเรื่องอาวุธออกมาด้วยต้องแยกก่อนแล้วก็แจ้งข้อหาน้องไบรท์ข้อหาเสพสุราหรือของเมานะคะประพฤติตนวุ่นวายครองสติไม่อยู่ตรวจปัสสาวะก็ฉี่เป็นสีม่วงนะคะอันนี้คือเม็ดแอมเฟตามีนอีกแหละท่านผู้ชมก็ยอมรับตัวนายสุรชัยเนี่ยรับว่าเขาเสพยาบ้ามา1เม็ดแล้วเกิดอาการหลอนทำร้ายตาบุญแล้วก็ขู่ทำร้ายคนในหมู่บ้านจริงท่านผู้ชมฮะตาบุญนี่เปรี้ยเลยตาบุญอายุ70เท่าไหร่นะ77ใช่ไหม79อ๋อ79แล้วก็คุณยายคู่ชีวิตของตาบุญอายุ77ใช่ไหมใช่ค่ะคุณยายบุญหนาเนี่ยค่ะสองตายายบอกว่าเราสองตายายถูกไอ้เจ้าหลานคนนี้มันทำร้ายมาต่อเนื่องตาบุญบอกเมื่อคืนวันหลานชายร้องเพลงอยู่ในบ้านยายเดินเข้าไปในบ้านจะไปอาบน้ำหลานสุรชัยนี่บอกเปิดประตูทำไมคนอยู่ในบ้านรีบๆที่ปิดตาเห็นผิดปกติบอกให้ยายเอามีดไปซ่อนนะดูท่ามันจะหลอนแล้วเอามีดไปซ่อนจังหวะที่ตาเดินไปจากบ้านไปถนนหน้าบ้านหลานชายไปลากตากับเข้าในบ้านจับเหวี่ยงเลยค่ะเหวี่ยงเข้าไปในบ้านแล้วนี่ฮะจากนั้นเอาเหล็กไม้เท้ากระหน่ำตีตามร่างของคุณตาอายุ79คือคุณตาบอกตีแบบไม่ยั้งเลยนะคะเหมือนกะจะเอาให้ตาตายอะค่ะตาเห็นว่าไม่รอดแน่ๆเลยฮึดขึ้นมาครั้งสุดท้ายตะโกนบอกหลานใครเลี้ยงมึงไว้เด็กมาทำแบบนี้ได้ยังไงคำตะโกนนี้สะดุดเล็กน้อยค่ะเขาอ่อนลงเล็กน้อยใช่หลานก็เลยมีอาการอ่อนลงนะคะยายจะเห็นก็เรียกให้หลานชายอีกคนมาช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจแต่สุดท้ายน่วมกันไปทั้งสองคนนะคะโอ้โหหลานคนนี้หลอนยาบ่อยไหมสามครั้งเป็นอย่างน้อยใช่ไหมสามครั้งแล้วเป็นอย่างน้อยตาบอกนะคะแต่ครั้งนี้หนักสุดเลยคือทำร้ายคุณตาซึ่งเลี้ยงกันมาตั้งแต่แบบเบาะเนี่ยค่ะอยากให้เอาหลานไปไหนไปบำบัดค่ะอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและอยากให้เอาหลานไปบำบัดรักษาด้วยเพราะถ้ายังติดยาแล้วกลับมาอีกคุณตาบอกรอบหน้าตาตายแน่ตายเลยเหรอค่ะคุณตาบอกท่านผู้ชม